นี่ตรงนี้ครับวันนี้ต้องให้ยืนห่างกันเหรอเดิมเอาน้องไม่ต้องเบียดได้ครับมีหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่ว่าวิจารณ์ว่ารัฐบาลรับมือโควิดไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ทั้งโลกเนี่ยเราต้องต่อสู้กันนะครับแน่นอนครับในช่วง2สัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์โควิดโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอันนี้ผมคิดว่าต้องให้ทางสาธารณสุขนะเป็นผู้ตอบแต่ว่าอยากจะเรียนนี้ครับว่ารัฐบาลก็ได้ทุ่มเทเต็มที่นะครับในการแก้ปัญหาเรื่องของโควิดอย่างที่เห็นศูนย์โควิดหรือแม้กระทั่งการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็เรียนรัฐบาลทุ่มเทเต็มที่นะครับบนสภาวะของการขาดแคลนในเรื่องสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือว่าแอลกอฮอล์ก็ดีแต่ว่าเราก็ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นในส่วนแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะครับทางกระทรวงพลังงานก็ร่วมกระทรวงการคลังที่ดึงแอลกอฮอล์จากโรงงานเอทานอลซึ่งขณะนี้ล่าสุดนะครับที่ผมได้รับรายงานเมื่อวานเนี่ยก็มีตัวเลขจากโรงงานเอทานอลซึ่งปกติแล้วไม่ได้เข้าไปในกรณีทำน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยก็เข้าไปมียอดส่งเข้าไปเบื้องต้นเนี่ย36ล้านลิตรนะครับซึ่งเรามีอยู่ร้อยกว่าล้านลิตรแล้วก็ทุกโรงงานกำลังเร่งการผลิตจะทำให้มีแอลกอฮอล์ส่วนเกินประมาณวันละ1ล้านลิตรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องช่วยกันครับอย่างน้อยแอลกอฮอล์มีมากเพียงพอนะครับหน้ากากอนามัยเพราะว่าสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะมีปริมาณมากเพียงพอก็จะทำให้พี่น้องประชาชนลดความกังวลลงไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรียนเสมอนะครับบนภาวะของการระบาดแบบนี้เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันในวิธีปฏิบัตินะครับผมเคยเสนอว่าทุกคนต้องช่วยกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นในบ้านของตัวเองในสำนักงานของตัวเองวิธีปฏิบัติตนนะครับให้ทุกคนปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันถ้าพี่น้องประชาชนกับรัฐบาลช่วยกันนะครับผมก็คิดว่าเราจะเริ่มควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ครับไม่ลุกลามเหมือนในหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นนะครับที่ฝ่ายค้านพยายามเสนอให้เปิดสภาเพื่อพูดคุยเรื่องนี้ครับแต่บุญทัพพลังประชารัฐไม่ค่อยสนับสนุนก็ยังไม่ได้พูดอย่างนั้นโดยตรงนะครับก็ต้องหารือกันนะฮะผมเองยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรที่จะสอบถามให้เรื่องนี้นะครับส่วนตัวท่านคิดว่าสมควรที่จะใช้ฝ่ายที่ประหยัดมาพูดคุยเรื่องนี้ครับอะไรที่เกิดการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วมีอะไรก็ตามที่สามารถหารือกันได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็ขึ้นกับท่านส.ส.ที่ต้องพูดคุยกันนะครับโอเคมั้ยครับนะครับนี่น้องค่ามิเตอร์ได้คืนถึงเมื่อไหร่เรื่องค่ามิเตอร์ไฟนะครับทางกกพ.ได้ประชุมกับทางการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะดำเนินการได้คาดว่าปลายเดือนนี้นะครับก็จะสามารถยื่นขอการคืนค่ามิเตอร์ไฟนะครับโดยการไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่การไฟฟ้าในพื้นที่ของท่านหรือออนไลน์ที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ดำเนินการไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่โดยภาพรวมทั้งหมดคาดว่าปลายเดือนนี้จะเริ่มนะครับในกระบวนการคืนค่ามิเตอร์ไฟได้นะครับโอเคนะครับพี่น้องน้องต้องไปยีนแอลกอฮอล์ทุกอาทิตย์ทุกวันเลยทุกรอบเลยคุณไม่ได้ติดน้องเลยโคนมันโคนน้องแค่แหละน้องก็ระวังนะโคนใช่เพราะที่คนพูดน้ำลายกระเด็นแล้วน้องต้องยีนนะทุกวันแอลกอฮอล์ฉีดหรืออะไรเนี่ยฉีดนะเพราะอะไรนะห่วงน้องเลยหรือเปล่าไอ้ที่น้องถือทุกวันเนี่ยที่น้องถือเนี่ยอันตรายที่นี่ไอ้ตัวอื่นไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมต่อสักนิดนึงครับอะไรนะครับซักทุกวันอันตรายท่านปลอดภัยพวกหนูปลอดภัยอะค่ะผมก็พยายามทำตัวปลอดภัยสุดชีวิตมือเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยมือล้างนะครับเยอะๆแล้วก็มาร์กได้ไม่เท่าไหร่นะให้มือล้างเยอะๆสำคัญผมเป็นห่วงบอกน้องเถอะว่าเฮ้ยน้องๆถืออาวุธอันตรายทุกคนเลยรู้ป่ะไม่ใช่ตัวผมนะส่วนน้องๆเองอะเพราะว่ามันต้องถือทุกวันต้องพยายามเพราะเราไม่รู้ใครเป็นใครต้องนักไปบอกมั้งผมมีหลายอันเหมือนมั้งไปบอกตอนนั้นบอกขอไอ้นี่หลายอันเดี๋ยวช่วงนี้ไอ้นี่เหี่ยวมากเลยพังมานานแล้วเนี่ยระวังนะครับอันตรายนะน้องๆเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงก็เราอยู่กับวันนี้พักจะตั้งศูนย์ผลิตเจลค่ะจะเริ่มวันไหนครับคาดว่าอาทิตย์เพราะว่าผมจะขอวัตถุดิบต่างๆก็
เรื่องการผลิตเจลก็เช่นกันนะครับทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็กำลังขอบริจาคนะครับเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของกลีซอรีนซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญการผลิตเจลเราก็จะเชิญชวนอาสาสมัครพี่น้องประชาชนที่อยากร่วมกันช่วยกันต่อสู้กับโควิดนะครับมาผลิตเจลเพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังประสานงานขอวัตถุดิบอยู่คาดว่าวันอาทิตย์นี้จะเริ่มการผลิตได้รวมทั้งเราจะพยายามระดมความช่วยเหลือนะครับให้มีบริการเจลล้างมือเนี่ยนะครับกับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการแต่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะดำเนินการให้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณนะครับน้องนะไปแล้วเดี๋ยวน้องสัมภาษณ์อีกไม่เอาละขอบคุณครับ